ณถึงลิเดียแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปหายาย่าแป๊บหนึ่งได้ไหมคะนี่ไงยาย่านะคะเขาอวดความสวยงามอีกแล้วคุณผู้ชมคะขอบคุณตากล้องที่ถ่ายออกมาได้ถูกใจมากไปดูกันดีกว่านะคะนี่ยังไงนี่ไงคะนี่โอ้โหขนาดทำปากแบบนี้ยังไงคะน่ารักนะเป็นเรายังไงคะปากเราก็นะฮะอวดความสวยขนาดนี้สาวยาย่าล่าสุดโพสต์ภาพกลางทุ่งดอกไม้ค่ะแฟนคลับก็ชมกันอย่างชื่นใจนะคะแต่บอกเลยว่าคราวนี้นะคะไม่ใช่การถ่ายรูปธรรมดาค่ะเพราะว่าเป็นการถ่ายฟิล์มสุดคลาสสิกนะเหมือนย้อนยุคอะค่ะพร้อมกับแคปชั่นนะฟิล์มวันนี้ขอบคุณตากล้องมากมากอ๋อขอบคุณตากล้องดีจูงขอบคุณตากล้องมากมากแล้วใครมาตอบคะใครมาตอบกิมิยาสมานี่เร็วระบายหัวใจด้วยเรียกไงเนี่ยมานี่เร็วมานี่เร็วสั่นกระดิ่งหัวใจเป้ง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 นะนอกจากนี้นะคะณเดชนะคะยังลงรูปดอกไม้เป็นบรรยากาศคล้ายๆกันนะคะอ๋อตากล้องใช่ค่ะคุณณเดชตากล้องถูกต้องค่ะเมื่อสามวันก่อนนะคะนี่เห็นไหมคะยาย่าก็เข้ามาเม้นนะคิวต์บอยคิวต์บอยหมายถึงเขาคิวดกใช่ไหมคิวบอยคิวไม่ใช่คิวคิวน่ารักน่ารักบอยอ่ะเป็นเด็กผู้ชายที่คิวคิวนะคะทำเอาแฟนๆก็มาคอมเมนต์กันใหญ่ถือว่าเป็นความชื่นบานนะชั่วโมงนี้นะเป็นความชุ่มฉ่ำชื่นบานให้หัวใจคนแต่น่ารักเนาะคิวจริงๆไม่แล้วพอเขาบอกคิวบอยนะฝ่ายหญิงบอกคิวบอยฝ่ายชายมาตอบนะว่าแกคงเขินว่าคิ้วหนาเหรอแม่หญิงกลับผมคิ้วหนาจ้าแล้วคนก็มาแซวใช่ไหมคะว่าเอาชุดน้องยาย่าไปใส่หรอพี่ย่าเขาเคยใส่ชุดเอี้ยมแบบนี้แต่มันไม่น่าจะว่าเออพี่ไม่น่าใส่ด้วยกันได้เนาะก็มันก็เกินไปแล้วล่ะใช่ค่ะคิ้วไหมคิ้วไหมเรื่องราวก็คิ้วคนก็คิ้วดอกไม้ก็คิ้วขอบคุณมากที่เขามาสร้างความชื่นบานในหัวใจเนาะเราได้เสพความชื่นบานที่เขามอบให้เราขอให้เขาได้ขึ้นสวรรค์นะคะเราไม่ต้องมีเองเหรออุ้ยยากไปนี่มึงเคยบอกว่าคิ้วเธอแบบว่าเขาคิ้วบอยคิ้วบอยมีคนเข้ามาเมนรูปเราคิ้วเธอคิ้วเธอไม่เท่ากันข้างหนึ่งเขียนข้างหนึ่งไม่เขียนเสร็จดีตอนเช้าเนาะเพราะว่าเราคนเท่าเนาะเราก็รีบเนาะคนเท่าคนเท่าคิ้วเอ้ยคิ้วเหรอแบบนั้นเด็กยะยะไม่คิ้วไม่เท่าคิ้วไหมคะสักคิ้วไหมคะอ๋อเข้ามาเสนอบริการมีบริการสักคิ้วเสนอสินค้าและบริการไปอีก